กราบสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาชาวนอนดึกทุกท่านนะครับผมจาก Channel Thai Wave ครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและในคลิปนี้นะครับผมได้พอดใช้แล้วทิ้งที่มาถึง 6,000 พัฟนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยเจ้าพอดตัวนี้นะฮะมากับชื่อว่าโคล่าบาร์นะครับก็โคล่าเนี่ย COLAนะฮะชื่อแบรนด์ของเขานะครับโดยลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยจะมาในหน้าตาแบบนี้นะจะค่อนข้างคล้ายกับแบตเตอรี่นะครับหรือว่ากระป๋องเครื่องดื่มก็ได้เพราะว่ามันก็มีจุกที่แบบเอาไว้สูบอยู่ด้านบนนะเราต้องแกะออกก่อนนะฮะนี่แกะจุกด้านบนออกก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ไปดึงทั้งหัวนี่นะมันจะมียางที่หุ้มอยู่อีกชั้นนึงแค่อันนี้นะครับเนี่ยอันแค่นี้นะครับอย่าไปดึงทั้งหมดนะถ้าดึงทั้งหมดแล้วแม่งขาดหรือพังนะครับอาจจะพังไปเลยนะตัวเครื่องอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับดึงพลาสติกด้านล่างออกแบบนี้ด้วยครับก็จะสามารถสูบได้ทันทีนะครับโดยเจ้าเครื่องตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะและรูปทรงก็จะคล้ายๆกับพอร์ตที่ผมเคยรีวิวอะไรวะโวบาร์ป่ะแม่งแบบรูปทรงคล้ายๆกันเลยอ่ะและในวันนี้ผมได้มารีวิวทั้งหมด3กลิ่นนะครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยละกันว่าจะมีกลิ่นอะไรบ้างคือสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เขียนอะไรมากมายแล้วก็ไม่บอกนิกด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างแปลกอยู่นะครับคือแบบรายละเอียดเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากอ่ะจริงๆก็ไม่ควรนะผมคิดว่าเขาควรที่จะบอกรายละเอียดอะไรให้มันเยอะกว่านี้นะครับโดยด้านหน้าเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าความจุน้ำยาด้านในเนี่ย15 ml แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกชื่อกลิ่นนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีรูลมนะครับรวมถึงรูเสียบชาร์จด้วยนะครับในแพ็คเกจเนี่ยในกล่องนะครับไม่มีสายชาร์จมาให้นะครับเราต้องไปหาซื้อเอาเองนะโดยตัวเครื่องสีม่วงที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นกลิ่นเชอร์รี่กับเกรปนะครับส่วนสีแดงจะเป็นแตงโมกับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นกลิ่นมะม่วงองุ่นครับไม่รู้จะเริ่มลองจากสีไหนก่อนเลยแต่คือแบบผมชอบรูปทรงแบบนี้นะมันน่ารักนะตอนแรกได้เครื่องเนี่ยก็คุ้นๆหว่าแม่งเหมือนกับอีกแบรนด์นึงเลยที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ก็นะเดี๋ยวต้องมาลองเทียบกันดูนะครับว่ากลิ่นและรสชาติของโคล่าบาร์เนี่ยจะดีขนาดไหนและส่วนว่าจะถึง 6,000 พัฟมั้ยเนี่ยอันนี้ผมคำนวณให้แบบง่ายๆเลยนะน้ำยา 2 ml เนี่ยก็สูบได้ประมาณ 400 ถึง 500 คำก็ตีกลมๆให้500แล้วกันให้แบบแม็กซิมัมสุดซึ่งจากการคำนวณของผมเนี่ยถ้า 2 ml เท่ากับ500คำนะครับ 15 ml ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 3,700-3,800 คำนะครับ 6,000 คำเนี่ยไม่น่าถึงอันนี้บอกก่อนเลยนะว่าไม่ถึงแน่ๆเพราะผมลองพอร์ตมาเยอะอ่ะมันไม่ถึงจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลองสูบเลยละกันตัวกลิ่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถือว่าติดหวานนะครับผมคิดว่าอาจจะใช้โรงงานเดียวกับโวบาร์เลยหรือเปล่าเพราะว่าตัวสติ๊กเกอร์อ่ะมันดูแบบแปะมาไม่ค่อยเนียนว่ะผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันเลยครับแต่แค่ว่ามาแปะแบรนด์ว่าเป็นโคล่าบาร์นะตัวกลิ่นก็ติดหวานด้วยคือความหวานนะผมบอกเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมาเยอะมากนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ชอบรสชาติจัดๆเนี่ยสูบไปเรื่อยๆอาจจะเลี่ยนนะเพราะว่าน้ำยาของเขาติดหวานมากซึ่งตัวเชอร์รี่องุ่นผมว่าก็หอมดีนะรู้สึกถึงทั้งกลิ่นเชอร์รี่แล้วก็กลิ่นองุ่นนะครับแต่ตัวกลิ่นน่ะแม่งจะหวานๆเลยอะออกน้ำหวานเลยเหมือนดูน้ำหวานอยู่อ่ะคือแม่งหวานจริงว่ะส่วนถัดมาแตงโมสตรอเบอรี่ครับตัวกลิ่นแตงโมมีความเป็นเปลือกแตงโมนิดๆ นะครับแต่ว่าได้สตรอเบอรี่มากลบก็เลยทำให้รสชาติดีอยู่นะผมว่าค่ายนี้เขาออกแบบไปติดหวานเลยเน้นที่รสชาติอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายมะม่วงองุ่นโอ้จากที่ลองมาทั้งหมด3กลิ่นผมว่าไม่แย่นะแม้ว่าจะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่นะครับไม่บอกด้วยว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่รวมถึงนิกเท่าไหร่แต่จากที่ลองอ่ะผมว่าประมาณนิก 3% นะทุกกลิ่นติดหวานว่ะเนื่องด้วยแบบตอนนี้ในตลาดพอร์ตใช้และทิ้งส่วนใหญ่อะครับเขาก็จะแข่งกันที่แบบรสชาติกันแล้วเพราะว่าจำนวนการสูบเอาจริงอะที่เคลมกันมาก็สูบได้ไม่ถึงนะครับรวมไปถึงแข่งกันด้วยแพ็กเกจนะครับและแพ็กเกจแบบนี้แม่งก็สวยจริงๆพอเจอแพ็กเกจปุ๊บแล้วก็มาลองสูบดูผมว่าไม่แย่นะครับอาจจะเป็นแบรนด์ที่โนเนมไปนิดนึงอาจจะแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับแต่จากที่ลองอะผมว่าถือว่าโอเคอะThank you.
เป็นฟิลแบบ MTL แต่ผมว่าแตงโมเนี่ยไม่อร่อยไม่ค่อยอร่อยแมงโก้โอเคเชอร์รี่เกรฟก็โอเคและตัววัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับที่มีน้ำหนักประมาณนึงนะครับไม่ได้หนักมากนะครับแต่ฟิลสูบแบบผมว่าเขาสมูทดีนะครับก็อั้นกำลังดีไม่ได้อั้นเกินไปแล้วก็ไม่ได้โล่งมากมันเป็นฟิล MTL อ่ะนะก็สูบเหมือนบุหรี่มวนนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับของเจ้าโคล่าบาร์นะครับยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันว่าแต่ละตัวแต่ละกลิ่นเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าน่าจะรีวิวกันที่รสชาติแล้วล่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยตัวที่ผมไม่โอเคที่สุดก็คือแตงโมสตรอเบอรี่ตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบวันนี้ก็จะเป็น2ตัวนี้ครับที่น่าสนใจแล้วส่วนกลิ่นแมงโก้เกรฟเนี่ยผมก็รู้สึกว่ากลิ่นมันคุ้นเคยอ่ะผมคิดว่าหัวกลิ่นที่ใช้คล้ายๆหรือว่าซ้ํากับแบรนด์อื่นๆนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าใครชอบสายกลิ่นอ่ะผมว่าตัวเนี้ยถือว่าไม่แย่ครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะและถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย